ในสัปดาห์นี้เวียงไซจะนำเสนอรายละเอียดสำคัญบางประการที่ตกลงกันในกองประชุมรัฐสมทบณเมืองปูประเทศฝรั่งเศสเชิญท่านฟังได้เลยกองประชุมระหว่างรัฐอินโดจีนได้ขายขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2550ในขณะผู้ต่างหน้าฝรั่งเศสถึงว่าท่านอัลเบร์ซาโรจะถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ตามแต่ยังมีท่านจอนลูตูโน่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐสมทบแห่งอินโดจีนเดินทางไปจากกรุงปารีสเพื่อเบิ่งลำคำคอยแนะนำน้ำการดำเนินงานในกองประชุมนั่นอยู่เสมอบางครั้งท่านเองก็ไปนั่งเป็นประธานกองประชุมใหญ่และครั้งใดที่ท่านขึ้นนั่งเป็นประธานท่านก็เชิญเอาเสด็จเจ้ามุนิเรศแห่งกัมพูชาและข้าเองขึ้นนั่งเคียงข้างท่านในฐานะเป็นประธานกองประชุมร่วมกันการประชุมระหว่างรัฐสมทบที่เมืองโป้คราวนั้นนับว่าเป็นบาดก้าวของเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวอินโดจีนและชาวฝรั่งเศสเป็นการพลิกปิ้นประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญพอสมควรที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องได้อุ่นซิดและอำนาจซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ครอบครองมาเป็นศตวรรษนั้นคืนให้แก่ชาวเวียดนามเขมรและลาวให้เป็นประเทศเอกราชต่อไปเมืองโป้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในด้านการปกครองแขวงหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในสมัยปัจจุบันนั้นในสมัยบูฮานเป็นราชอาณาจักรนาวากษัตริย์ที่ทรงปกครองราชอาณาจักรแห่งนี้ในสมัยบูฮานทรงพระนามว่าพระเจ้าอังรีที่4ในสมัยบูฮานนั้นพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสได้เสด็จสวรรคตโดยบ่มีพระราชบุตรสืบเสื้อสายแห่งราชบัลลังก์ชาวฝรั่งเศสทั้งหลายจึงสมนุมกันและตกลงให้อัญเชิญเจ้าแผ่นดินอาณาจักรนาวาคือพระเจ้าอังรีที่4ให้เสด็จขึ้นครองราชแทนที่กรุงปารีสในสมัยปัจจุบันอยู่ที่เมืองโป้ยังมีหอประสาทหรือราชวังเก่าของพระเจ้าอังรีที่4และอยู่ในหอประสาทเก่าหลังนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้หยิบพรมวัตถุโบราณหลายๆอย่างมาไว้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวผู้สนใจได้ไปเบิ่งไปชมในจำนวนวัตถุโบราณเหล่านั้นยังมีอู่นอนของพระเจ้าอังรีที่4ที่เคยใช้นอนตั้งแต่พระองค์ยังทรงเยาว์วัยอยู่เป็นอู่นอนทำด้วยไม้และพ่อคำทั้งหมดก่อนจะเปิดกองประชุมรัฐสมทบเป็นทางการเจ้าเมืองโป้ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับคณะผู้ต่างหน้าประเทศแห่งรัฐสมทบที่เดินทางมาร่วมประชุมอย่างมโหฬารโดยจัดใส่เสื้อลุงของพระสัตว์เก่าของพระเจ้าอังรีที่4นั่นเองในโอกาสนั้นท่านซาลนาฟซึ่งเป็นเจ้าเมืองโป้ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ต่างหน้าประเทศรัฐสมทบและแขกที่ถูกเชิญด้วยท่าทางอาลีอาลอบและสง่าภาคภูมิท่านกล่าวอ้างอวดว่าการที่รัฐบาลฝรั่งเศสเลือกเอาเมืองโป้เป็นสถานที่ประชุมกันเทือนี่นับว่าเป็นการถูกต้องอย่างแท้จริงประชาชนสาวเมืองโป้จึงมีความยินดีและภาคภูมิใจหลายเพราะจะพาให้คณะผู้ต่างหน้ากองบรรดาประเทศที่มาร่วมประชุมได้ฮู้ได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประเทศฝรั่งเศสแท้ๆเป็นจังใดทั้งจะพาให้คณะผู้ต่างหน้าทราบอย่างบ่ผิดพลาดว่าชาวฝรั่งเศสแท้ๆนั่นเป็นคนอย่างใดเนื่องด้วยเหตุว่าชาวเมืองโป้แม่นสายเลือดฝรั่งเศสอย่างสดๆสืบเสื้อสายติดต่อกันมาจากอาณาจักรนาวาอันเก่าแก่แต่โบราณกาลบ่คือคนฝรั่งเศสที่เป็นชาวเมืองหลวงปารีซึ่งแม่นแต่ชาวต่างประเทศเป็นส่วนหลายฉะนั้นชาวเมืองปารีสจึงมีลักษณะอาจีนคล้ายคือกับสาวต่างด้าวหลายกว่าสาวฝรั่งแท้ๆแห่งเมืองโป้บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานต้อนรับครั้งนั้นตบมือแสดงความสรรเสริญท่านซาลนาฟอย่างสนั่นหวั่นไหวในพระราชวังเก่าแก่แห่งเมืองโป้นั้นเมื่อเวลาดื่มเหล้าและรับประทานอาหารแก้มอยู่นั้นท่านซาลนาฟ
นำเอาเหล่าชนิดหนึ่งซึ่งชาวพื้นเมืองเมืองโป้พลิกขึ้นนั่นก็คือเหล่าแว่งเดซเตนที่มีรสหวานแล้วว่าอวดอ้างต่างสวนหัวน้ำบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าเมืองโป้แม่นราชอาณาจักรเก่าแก่นาวาที่ได้สักดึงเอาประเทศฝรั่งเศสเองมาเข้ากับดินแดนของตนซึ่งพาให้ราชอาณาจักรนาวากลายเป็นประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ท่านซาลนาฟมิทาทางอยากอ้างว่าเมืองฝรั่งได้ย้อมตัวเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรนาวาครั้งนั้นนับว่าบรรยากาศในการเลี้ยงหับห้องมื้อนั้นเป็นที่สนิทสนมกันหลายวันต่อมากองประชุมก็เปิดขึ้นติดทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านลูตูโนเมื่อกองประชุมดำเนินต่อไปบ่ถึง2สัปดาห์ทุกคนก็มองเห็นท่าทางของรัฐบาลฝรั่งเศสที่จะยอมมอบแผนการทุกแผนกที่ฝรั่งเศสเคยครอบครองมาในอินโดจีนให้ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลลาวเขมรและเวียดนามทั้งหมดเป็นต้นราชการไปรษณีย์และโทรคมนาคมราชการโยธาธิการและขนส่งบ่ว่าทางบกทางน้ำและทางอากาศราชการภาษีอากรราชการบ่แฮราชการป่าไม้น้ำและลาเนื้อราชการตรวจค้นเข้าเมืองราชการกสิกรรมอุตสาหกรรมราชการศึกษาธิการราชการสาธารณสุขพร้อมทั้งการอำนวยการปกครองหรือการใช้สอยทางเหือทางทะเลที่เมืองไซงอนและราชการด้านเงินตราสรุปความแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสสมยอมอุ่นแผนการเกือบทุกแผนกที่มีอยู่ในอินโดจีนในสมัยนั้นให้รัฐบาลทั้ง3ประเทศทั้งหมดเว้นแต่กิจการทางทหารและกิจการต่างประเทศซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสยังบ่ทันมอบให้เถื่อโดยเฉพาะการทาเหือที่ไซงอนตกลงกันว่าให้ประเทศเวียดนามเขมรและลาวได้ใช้ร่วมกันและให้ประเทศลาวและเขมรมีสางเก็บเครื่องหรือโกดังไว้ประเทศละแห่งที่ทาเหือนั้นเพื่อบรรจุเครื่องอุปกรณ์และสินค้าที่2ประเทศนี้สั่งมาหรือส่งผ่านออกไปโดยบ่ต้องเสียภาษีอากรแต่อย่างใดส่วนเงินตรานั้นกองประชุมตกลงให้ยกเลิกการใช้เงินเหรียญอินโดจีนซึ่งตั้งแต่ก่อนรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นเอกสิทธิ์แก่ธนาคารอินโดจีนเป็นผู้พิมพ์ออกมาให้ทั้ง3ประเทศใช้ร่วมกันแล้วให้ทั้ง3ประเทศจัดพิมพ์เงินตราของภายของลาวออกมาใช้ในประเทศของตนโดยแมนธนาคารแห่งชาติของแต่ละประเทศมีหน้าที่จัดพิมพ์ออกมาให้ใช้นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำคัญอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งข้าบ่สามารถจะนำเอามากล่าวสู่ฟังในที่นี้ให้หมดได้ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์พระเจ้าแผ่นดินลาวและเสด็จเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาองค์มงกุฎราชกุมารพร้อมด้วยญาติวงศ์หลายพระองค์เสด็จมาพักผ่อนพระวรกายอยู่ที่โกตาซิลมีมื้อหนึ่งเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารเสด็จไปฮอดเมืองอังได้ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองโป้แล้วทรงโทรศัพท์ตรัสสั่งให้ข้าและคณะเดินทางไปเฝ้าพระองค์ณที่นั่นท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาแห่งรายการของเราสำหรับสัปดาห์นี้ได้หมดลงแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะได้กล่าวถึงทัศนะส่วนพระองค์ของเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าศรีสว่างวัฒนาเกี่ยวกับการประชุมที่เมืองโป้ว่าด้วยรัฐสมทบแห่งอินโดจีนสำหรับมื้อนี้สบายดี